สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้เขามาชมตลกน้ำครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันในยามเช้าของวันที่12กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2566ครับพี่น้องมาพบพ่อกันกับบ่าวนัดกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าจ้ะพี่น้องวันนี้สิพาไปฮักหน่อใหม่เนาะหน่อใหม่ก็เก่าสิเฮาฮักสุดก่อนนะจ้ะพี่น้องไปเลยจ้ะไปครับพี่น้องกับไปลุ้นเบิ่งน้ำกันอยู่งานป่าเนาะเสากอยจ้ะบ่าวนัดเปิดคลิปจุไฮครับก็สิไปฮักหน่อใหม่อยู่เฮือนป่าครับมื้อนี้หน่อใหม่ก่อเก่าที่เฮาฮักมารอบก่อนเนาะเสากอยจ้ะป่าโทรมาบอกว่าปงยาวแล้วครับให้ไปฮักมื้อนี้ก็บ่ได้ขึ้นเขาครับพี่น้องบ่ได้เข้าป่าครับหยุดพักผ่อนก่อนพี่น้องเพราะว่าช่วงหันก็ขึ้นดูอยู่เนาะเสากอยไปเกือบผู้มือครับเมื่อวานนี่ไปเก็บดอกคอนแคนครับพี่น้องครับหมานอยู่ครับเมื่อวานนี่ไปไกลแห้งครับเจ้ากอยเป็นเมื่อยยางครับไปจนปวดขาครับพี่น้องก็เลยหยุดครับวันนี้เอาไว้ทะลุนกันจากสองสามมื้อแล้วพี่น้องสิขึ้นไปเบิ่งใหม่ครับบ่ไปหาดอกคอนแคนก็สิไปหาปลาแล้วพี่น้องวันนี้ไปฮักหน่อใหม่กันครับวันนี้ไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าเพิ่นสิปงยาวสิหลายซ้ําใดครับวันนี้ป่าว่าหลายเติบอยู่ครับไปครับทีนี้ก็สิพามาหาหน่อใหม่แต่พี่น้องพี่เฮาจองไว้แต่รอบก่อนเนาะจ้ะก่อเก่าจ้ะป่าว่ายาวแล้วครับเลยมาหักน้องนี่รอดูหลายกว่าเก่าหน้าเบาน่ะส่วนลายจะเป็นแหนงหน่อยเพิ่นเนาะจ้ะพอดีแกงครับใหญ่ไหวตัวนั้นเนาะเสากอยเข้ามาหักหลอบก่อนประมาณหาหกหมื่นเนาะจ้ะเบิ่งติแล้วครับแนงหน่อยใหญ่เบิดครับยาวเบิดแล้วครับจนบ่ค่อยงามเพิ่นออกลายเนาะแนงเพิ่นเล่นหน่อยครับจ้ะลายก็รอบก่อนเพิ่นทีกันแฮงเนาะจ้ะก่อนเนี่ยเอาเต๋อได้ไหมนอรุ่นนี้น่าเนาะเจ้ากอยเป็นสมบูรณ์เนาะแต่นี่ท่านไม่ออกลายดีแต่พี่น้องลายกว่ารอบก่อนเนาะจ้ะก่อนเข้ามาหาอย่างที่ทางทางไงดิแต่ว่าลายเป็นแนงหน่อยเพิ่นครับพอดีแกงเนาะเอาไปปอกแล้วก็ทุบเลยเนาะจ้ะทุบแล้วก็แกงเลยครับมื้อนี้บ่ได้ขึ้นผู้เนาะเสากอยหยุดครับมื้อนี้เมื่อวานนี้ไปไกลแห้งครับเมื่อยยางเนาะเสากอยอยากได้จ้ะพี่น้องไปไกลดีจ้ะมื้อนี้หยุดพักผ่อนครับพอดีป่าเอิ้นมาฮักแหนงหน่อใหม่เนาะจ้ะเพิ่นว่ามันเหลือบยาวแล้วครับ
อยู่จากมือซองมือว่านอนสกอยคอยสิขึ้นไปไหมครับสิขึ้นไปหาปลาครับพี่น้องรอบหน้าเพราะว่าพักของพักค่อนแขนคือสิเริ่มเบิดนอนสกอยมันคือสิใหญ่ครับนี่ก็มีอยู่ไกลข้างนอกมาไกลแล้วก็ยังมาคอยหนีเนาะขนาดไปไกลๆก็ยังมามีพี่น้องมีก็ห่างๆเนาะบ่พอสิได้อันนี้ครับไปไกลแห้งพี่น้องได้บ่คุ้มค่าไปเนาะไกลครับต้นเพิ่นก็บ่ค่อยร้ายนําเนาะเสากอยเนาะต้นเพิ่นยังห่างกันครับต้นดอกก็มีต้นบ่ดอกก็มีครับร้ายแต่ต้นบ่ดอกเนาะดอกเพิ่นก็เหลือบใหญ่ครับรอบนานี่คือสิเป็นกลางเบิดเนาะเสากอยต่อค่อนแขนครับขึ้นรอบนานี่ไปหาปลาแล้วพี่น้องรอบหน้าเพราะว่าเวียนปลาร้ายมืออยู่เนาะเสากอยเนาะจ้ะสิไปใส่หม่องเก่าแล้วครับพี่น้องหม่องไปทุกเทื่อเนาะขึ้นทั้งผู้น่าจะรวยครับหาปลาไกลเติบพี่ได้เนาะไกลครับพี่น้องเพราะว่ารถไปบ่ฮอดเนาะต้องไปจอดรถแล้วก็ย่างครับก็ต้องสิไกลก็ไปหาดอกแข็งดีจ้ะแต่ว่าก็สิไปหาเหลี่ยมเบิ่งดอกของแขนแถวรอๆไกลๆนั่นมูนั้นเนาะมันเถื่อเพิ่นมีครับคันเพิ่นบ่ทีกันเพิ่นสิใหญ่อยู่เนาะเนาะเสากอยนี่เพิ่นออกทีกันแห้งครับออกลายดีจ้ะพี่น้องแห้งหกหัวธรรมดาหกน้ำโอ้ยใบยังพอไปปลูกเอาแช่น้ำใบจนจัดนี่ไงหนุ่มโดดแห้งจังแม่เราคือบ่ปลูกเราใบแช่น้ำใบจนแห้งไหนหน่อยเนาะเอามาแล้วแช่น้ำใบเพื่อให้เบิดอีหยังคือเปลือกแหน่บอกมันได้นั่นคือบ่เปลือยโอ้ยมันติดออกไปเนาะคือคนปงมันจะได้เดียวนี่แกงอิ่มเบิดครอบครัวเนาะเสากอยหลายเติบเลยครับหลายกว่ารอบก่อนเนาะรอบที่แล้วเอาไปหมกที่รอบก่อนเอาไปหมกยังได้10กว่าหมกพี่น้องรอบนี้เสากอยว่าสิเอาไปแกงบ่หมกมันก็แซ่บพี่ได้เนาะจ้ะให้แม่หมกมันนั่นครับหากอกไปเบิดเลยเนาะให้เพิ่นปงใหม่ครับปงใหม่อีกจ้ะแล้วเพิ่นก็ปงขึ้นเพราะว่ารอบนี้เหลือหน่อยเนาะบ่พอสิจงครับกักสิหากอกไปเลยครับพอแนงหน่อยๆนี่ปลาก็สิหากอกไปเบิดเนาะดีออกเขามีดซับๆบอกให้เพิ่นปงใหม่ครับแต่งเพิ่นเนาะแต่งเพิ่นเนาะเพิ่นปงมาใหม่ครับเอาตอเก่าแนงเก่าเพิ่นออกเนาะอ
เปิดแล้วให้มันร้อนก็เดียวก็เลือกกินครับก็เดียวมีบนหลังด้วยค่ะกินสามสี่คนนี่บ่เบิดแล้วเนาะไล่ดีเลยบางนาดรอบไล่ก็รอบก่อนอยู่ครับรอบนี้หล่นตาครับรอบนี้รอบนั้นบ่เตรียมตาดีบันไดเนาะรอบนี้จนสิหล่นกับตาครับใหญ่เนาะแหน่งใหญ่ๆยังสีไข่เนาะจ้ะมันแหน่งหนีเป็นห่างเนาะเลยแหน่งใหญ่แน่ครับกันออกทีๆกันสิแหน่งหน่อยครับพี่น้องเด็กเสียงยังเป็นเสียงยังนะครับเสามาเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับเสาคอยครับมื้อนี้จ้าอันนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮาพี่น้องมื้อนี้ก็ได้จนเต็มสตาเลยเนาะหลังจากที่เรียนไว้หา 60,000 จ้ะเป็นกับแต่ข้าวเหงาเลยจ้ะพี่น้องทางแง่หน่อยแง่ไงจะถึงตัวคนขืนไหวร้ายเติบพี่เนาะขืนร้ายก็เก้าจ้ะร้ายก็หลอกแหละพี่เฮามาหาสุดตัวเลยจ้ะเอาละจ้าสำหรับแฟนพี่น้องท่านใดชื่นชอบมากขึ้นนี่อย่าลืมคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบุพการีมีรายจากบางนาจักรสาวคอยด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2566มีนาคิดหนาขอขออันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้ประมาณหลายเติบพี่น้องเซาก้อยมารอบนี้ครับออกหลายกว่าเก่าพี่น้องกสิแบงไว้ปากเครื่องนึงเนาะจ้ะจะของกสิเอาเมื่อไปแกงเครื่องนึงครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องไว้ทะลุนกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสำหรับคลิปสวัสดีครับ